ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาจะพูดกับท่านทั้งหลายโดยหัวข้อว่าการมีชีวิตด้วยจิตว่างการมีชีวิตด้วยจิตว่างนี่คืออะไรคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จะพูดใส่หน้ากรอกหูลงไปเลยว่าคือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตด้วยจิตว่างอย่างไรไม่รู้ว่าจิตว่างคืออะไรการมีชีวิตด้วยจิตว่างก็คือจิตที่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่ไปเป็นทาสของสิ่งใดๆไม่ไปติดผูกพันอยู่กับสิ่งใดๆเป็นจิตว่างเป็นจิตอิสระจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกอย่างนี้เรียกว่าจิตว่างจิตฉลาดจิตคิดนึกได้รวดเร็วสำหรับจะว่างไม่เป็นจิตโง่งุ่มง่ามเข้าไปหลงไหลยึดถือในสิ่งใดก่อนแต่จะทำกำลังทำเสร็จแล้วจิตโง่มันก็ยึดถือตลอดเวลามันก็แบกภูเขาอยู่ตลอดเวลามันเป็นจิตวุ่นเป็นจิตที่ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆมันไม่ว่างถ้ามีสติปัญญารู้เพียงพอในเรื่องของธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลจากหน้าที่เป็นต้นแล้วก็รู้ว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั่นเองจะไปหมายมั่นตามความต้องการของเราไม่ได้นั้นเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องหมายมั่นคือด้วยจิตที่เป็นอิสระมีจิตเป็นอิสระจากทุกสิ่งนี่เรียกว่าจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแต่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้น ด้วยจิตที่เป็นอิสระจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยสะดุ้งหวาดเสียววิตกกังวลระแวงไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้อายละอายแมวคนมีจิตวุ่นผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนทำกำลังทำเสร็จแล้วก็มีจิตวุ่นอยู่ด้วยสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวละอายสุนัขด้วยละอายสัตว์ทุกชนิดที่มันไม่เป็นโรคประสาทคนกินยาแก้ปวดหัวแมวไม่ต้องกินคนกินยาระงับประสาทแมวไม่ต้องกินคนกินยาระงับปวดหัวระงับโรคประสาทเป็นตันๆทั้งโลกแล้วก็ยังปวดหัวแล้วก็ยังเป็นโรคประสาทแมวไม่ต้องกินยาปวดแก้ปวดหัวไม่ต้องกินยาระงับประสาทแมวก็ไม่เป็นโรคประสาทสักตัวหนึ่งแล้วก็คิดดูน่าละอายหรือไม่น่าละอายถ้าเราจะคำนวณดูในโลกนี้กินยาแก้ปวดศีรษะกินยาระงับประสาทกันวันหนึ่งทั้งโลกนะสักกี่ตันกี่สิบตันก็ยังมีคนเป็นโรคประสาทประเทศไทยนี่ว่าเป็นกันเป็นแสนๆทั้งโลกจะเป็นกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านทั้งที่กินยาแมวไม่ต้องกินยาสักเม็ดหนึ่งมันก็ไม่ปวดหัวสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันแหละนี่เพราะว่าสัตว์มันอยู่ด้วยจิตว่างไม่หมายมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกู
ไอ้คนเนี่ยมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านทุกประการนี่มันอยู่ในความยึดถือยึดถือในสิ่งใดก็เป็นทาสของสิ่งนั้นนี่เป็นหลักธรรมะสูงสุดซึ่งควรจะรู้ไว้ว่าเราไปยึดถือในสิ่งใดเราก็จะเป็นทาสของสิ่งนั้นเรายึดถือจนไปหลงรักมันเราก็เป็นทาสของสิ่งที่เรารักเราไปยึดถือจนโกรธมันเกลียดมันเราก็เป็นทาสของสิ่งที่เราเกลียดเราโกรธเพราะเราต้องไปเกลียดมันต้องไปโกรธมันกลัดกลุ้มร้อนรนอยู่ด้วยความโกรธและความเกลียดถ้าเราไปยึดถือหลงไหลมันสงสัยมันวิตกกังวลมันก็เป็นทาสของสิ่งนั้นในรูปนั้นจึงเรียกว่าโลภโกรธหลงสามอย่างนี้เป็นผลของความยึดถือยึดถือในสิ่งใดแล้วก็ต้องเป็นทาสของสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นมาย่ำยีหัวใจเราได้บังคับใช้เราได้ให้ไปหาอะไรก็ได้ให้ไปฆ่าใครก็ได้ให้ไปกระโดดน้ำตายเองก็ได้นี่เรียกว่าไม่มองเห็นสิ่งนั้นๆตามที่เป็นจริงแล้วก็เข้าไปยึดถือแล้วจิตมันก็ไม่ว่างมีคนโง่เขลาที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีพูดว่าจิตว่างไม่ได้จิตต้องคิดนึกเสมอถูกแล้วแต่คิดนึกอย่างไม่ยึดถือนั่นแหละคือว่างคิดนึกอย่างไม่ยึดถืออะไรมาเป็นของกูมาเป็นตัวกูนั่นคือจิตว่างถูกแล้วจิตมันต้องคิดนึกต้องรับอารมณ์ต้องคิดนึกแต่อย่าโง่ไปยึดถือมันก็เรียกว่างจิตไม่ยึดถือในสิ่งใดจิตก็ว่างจากสิ่งนั้นเหมือนกับมือของเราเนี่ยถ้าไม่ไปจับฉวยสิ่งใดก็เป็นมือที่ว่างไม่ไปติดอยู่กับสิ่งใดเรียกว่ามือมันว่างที่เรามีจิตที่มองเห็นสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงแล้วไม่ไปยึดถือคือไม่หมายมันเป็นตัวกูของกูแม้แต่ชีวิตร่างกายนี้ก็มีได้ใช้มันได้โดยไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกูการงานก็ทำได้ทั้งที่ไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกูเพราะมันทำด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ในนามรูปที่ควบคุมอยู่ด้วยสติปัญญาอันถูกต้องไม่ใช่ความโง่จิตก็ควบคุมนามรูปนี้ให้ทำอะไรไปได้ตามหน้าที่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าจิตมันโง่จิตมันไม่ว่างมันจิตเต็มอยู่ด้วยกิเลสเต็มอยู่ด้วยอวิชชามันก็ให้ร่างกายนี้นามรูปนี้ทำอะไรไปด้วยความโง่ก็มีความทุกข์นี่ไม่ว่างจากกิเลสไม่ว่างจากความทุกข์จิตนั่นไม่ว่างจากกิเลสจิตนั่นไม่ว่างจากความทุกข์เราเรียกว่าจิตไม่ว่างไม่ว่างก็คืออยู่กับกิเลสและอยู่กับความทุกข์ถ้าจิตว่างก็เป็นจิตที่อิสระเต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาประพฤติกระทำถูกต้องหมดทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตเองนี่จิตว่างจึงนำชีวิตไปแต่ในทางที่สงบเย็นถ้าเรามีชีวิตโดยจิตว่างเราก็มีชีวิตที่เย็นคำว่าเย็นนี่เป็นความหมายของพระนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าเย็นแต่เรามันโง่เราสอนกันมาผิดๆให้นิพพานเป็นอะไรไปเสียก็ไม่รู้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ต้องรออีกกี่หมื่นชาติแสนชาติจึงจะได้นิพพานแปลว่าเย็นของร้อนๆเย็นมันก็เรียกว่านิพพานในบาลีมีอยู่ชัดเช่นชาตารูปังนิพพาไปยะทำแท่งทองนั้นให้นิพพานเอาน้ำรดมัน
าตรูปังเหมือนแท่งทองนิพพาปยะทำให้เย็นคำว่านิพพาปยะนั่นคือกิริยานิพพานทำให้เย็นเราน้ำไปรดแท่งทองที่ร้อนออกมาจากเบ้าขอให้เชื่อความหมายถูกต้องนิพพานแปลว่าเย็นเย็นกายเย็นใจเย็นอะไรที่ไม่มีความร้อนแล้วก็เรียกว่านิพพานไปตามแบบของสิ่งนั้นๆวัตถุก็นิพพานได้จิตใจก็นิพพานได้ร่างกายก็นิพพานได้คือมันเย็นกันแล้วกันถ้าจิตว่างไม่เป็นธาตุของอะไรไม่ผูกติดอยู่กับอะไรก็เป็นจิตเย็นชีวิตก็เย็นชีวิตที่อยู่ในจิตว่างมันเป็นชีวิตเย็นใครไม่ชอบก็ได้ถ้าใครชอบก็ควรจะสนใจทำให้มันเป็นชีวิตที่เย็นคือเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่ในจิตว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากความทุกข์ว่างจากต้นตอของปัญหาก็คือว่างจากอวิชชาถ้ายังไม่รู้ก็หยุดไว้ก่อนก็แล้วกันว่าอย่าไปหลงยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนระวังว่าจะเพียงเท่านี้อวิชชาก็ไม่เกิดมันคุ้มครองได้ด้วยความยึดถือหลักเมื่อยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนไม่ยึดถือสิ่งใดไว้ก็คือว่างมือว่างเราไม่แบกไม่หาบไม่หามไม่ทูลอะไรไว้ที่จิตจิตมันก็ว่างจิตว่างมันก็เย็นและสบายนึกถึงเมื่อเราจับถืออะไรไว้อย่างหนักแล้วก็นึกถึงเปรียบเทียบกับเมื่อไม่มีอะไรหนักมันก็ต่างกันอย่างตรงกันข้ามมีชีวิตด้วยจิตว่างก็คือชีวิตที่ปราศจากของหนักปฏิบัติอย่างไรจึงจะว่างก็ศึกษาให้รู้ในข้อที่ว่าไปจับอะไรเขาแล้วมันไม่ว่างไปจับอะไรเขาแล้วมันไม่ว่างมันไม่ว่างไม่น้ำซะมันกัดเอานะมันกัดเอาด้วยนะไปจับอะไรเขาเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วมันกัดเอานะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ว่างเฉยเฉยไม่ใช่ว่ามันวุ่นเฉยเฉยมันกัดเอาด้วยเจ็บปวดยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนในรูปแบบของความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันกัดเอาทั้งนั้นแหละยึดถือชีวิตชีวิตมันก็กัดยึดถือเงินทองข้าวของมันก็กัดยึดถืออะไรมันสิ่งนั้นมันก็กัดยึดถือนิพพานก็ไม่มีนิพพานเพราะนิพพานไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือได้ยึดถือว่านิพพานของกูเป็นเรื่องหลอกของคนนั่นเองเอาอะไรมาเป็นนิพพานแล้วก็ยึดถือนั่นเมื่อมียึดถือแล้วไม่มีดับทุกข์เมื่อยึดถือแล้วไม่มีว่างแล้วจะเป็นทุกข์เรียกว่าไปยึดถือสิ่งไรสิ่งนั้นมันจะกัดเอาอย่างน้อยก็ด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามที่ผู้นั้นต้องการสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของมันเองเรียกว่ามันมีความเป็นเช่นนั้นเองเราจะดึงมาสู่กิเลสของเราตามความต้องการของเรามันไม่ได้พอไปยึดถือสิ่งใดข้าวสิ่งนั้นก็กัดเอาสมน้ำหน้าทั้งคนโง่อยากไปยึดถือให้เป็นตัวกูให้เป็นของกูทั้งที่มันเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรามีหน้าที่แต่เพียงจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถูกวิธีให้ได้รับประโยชน์เอามากินมาใช้มาได้ตามต้องการแต่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องถูกกัดไม่ต้องถูกมันกัดเอาเพราะความยึดถือนี่คือการปฏิบัติวิธีปฏิบัติโดยรู้อยู่แก่ใจตลอดเวลาว่าไม่มีสิ่งใดที่เข้าไปยึดถือแล้วจะไม่กัดเอาแม้ที่สุดแต่ระเบียบการประพฤติปฏิบัติถ้ายึดถือแล้วมันก็ยังกัดนะจะถือศีลจะให้ทานจะทำบุญอย่างไรก็ตามถ้ายึดถือแล้วมันก็จะต้องกัดเอาเมาบุญบุญมันก็กัดเอากลัวบุญจะหมดจะสิ้นมันก็กัดเอาบุญยังไม่ให้ผลมันก็กัดเอาเราจะต้องไม่หมายมั่น
ให้เป็นตัวกูของกูเป็นไปตามอำนาจของกูยกตัวอย่างว่าคนมันซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งมันก็มานอนคิดทุกวันทุกวันแต่จะให้มันถูกเท่านั้นแหละมันก็จะเป็นบ้านะมันยึดถือมากอย่างนี้ถ้าถูกก็จริงๆมันก็เป็นบ้าที่คนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งก็เก็บไว้นั่นแหละพอถึงวันเขาออกก็ตรวจฉลากดูไม่ถูกก็เช่นนั่นเองแม้จะถูกก็เช่นนั่นเองไม่ดีใจจนเป็นบ้าคนสองคนนี้มันต่างกันมากคนหนึ่งมันยึดถือคนหนึ่งมันไม่ยึดถือคนยึดถือก็คือคนแบกก้อนหินหนักๆอยู่ตลอดเวลาคนไม่ยึดถือก็คือคนสบายอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนของตนได้ตรัสว่าโลกทั้งหมดโลกที่เป็นรูปเป็นนามเป็นอะไรก็ตามมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติยึดถือไม่ได้มันว่างจากตัวตนมันว่างจากของตนให้มองเห็นข้อนี้ว่าสุญโยโลโกอัตเตนวาอัตตนิเยนวาโลกนี้ว่างจากตัวตนว่างจากของตนว่างจากอัตตาคือตัวตนว่างจากอัตนิยาคือของที่เนื่องด้วยตนคอยดูทุกสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเรือนของเราทุกสิ่งมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มาตามความประสงค์ของเราเราจัดเราทำให้ตรงกับความต้องการของเราได้แต่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะเราบังคับมันได้เพียงเท่านั้นเพียงที่เราเข้าเกี่ยวข้องกับมันชนิดที่มันจะไม่ตัดเอาและใช้เป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าไปยึดถือเป็นตัวตนจะให้เป็นไปตามความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะต้องมีความทุกข์จะต้องทนทุกข์แม้แต่ชีวิตนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติจิตใจรู้ความจริงข้อนี้แล้วผสมโรงกับธรรมชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้วให้มันเป็นอยู่อย่างไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้วมันคงเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นเองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติไม่อาจจะมาเป็นตัวกูไม่อาจจะมาเป็นของกูจิตชนิดนี้ว่างจากความยึดถือสามารถควบคุมร่างกายนี้ให้เป็นไปหรือให้เป็นอยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยปฏิบัติให้มีชีวิตโดยจิตว่างคือทำอย่างนี้รู้อยู่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราเข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกวิธีตามวิธีของความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราจะไม่มีความหมายมั่นสิ่งใดด้วยความโง่เขลาของเราเองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมาเป็นอย่างนั้นต้องมาเป็นอย่างนี้มาเป็นตัวกูบ้างมาเป็นของกูบ้างเห็นชีวิตนี้บางทีก็จะเป็นตัวกูก็เป็นไปไม่ได้อ่ะมันไปตามกฎของธรรมชาติเสมอบางทีก็ต้องการให้ชีวิตนี้มาเป็นของกูเป็นชีวิตของกูมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเสมอนี่เราต้องร่วมมือกับธรรมชาติให้ถูกต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้ถูกต้องแล้วประพฤติให้สมคล้อยกันไปกับอาการที่มันจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าร่วมมือกับธรรมชาติอย่างถูกต้องก็มีลมหายใจอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะมันมีความถูกต้องอยู่ในชีวิตนั้นอย่างที่เรียกว่ามีความถูกต้อง8ประการนะสัมมาทิฏฐิ
ความรู้ความคิดความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปความปรารถนาถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาวายามโมภาคเพียรถูกต้องสัมมาสติมีสติถูกต้องสัมมาสมาธิมีความตั้งใจมั่นว่าอย่างถูกต้องมันถูกต้องหมดเพราะรู้ธรรมชาติว่ามันมีกฎเกณฑ์ของมันอย่างไรเหตุปัจจัยของมันอย่างไรเราอยู่กับมันอย่างถูกต้องก็ไม่มีความทุกข์นี่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความคิดนึกที่ถูกต้องไม่ไปโง่หมายมั่นอะไรให้เป็นตัวกูของกูเรียกว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องในการที่จะดำรงชีวิตด้วยจิตว่างทีนี้มาดูกันต่อไปสักหน่อยว่ามันจะได้ประโยชน์อย่างไรมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างนี่จะมีประโยชน์อย่างไรก็พอจะเห็นได้เองแล้วว่าที่พูดมานั้นมันก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่าเราจะสบายไม่ถูกอะไรกัดเอาไม่โง่ไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนของตนแล้วมันกัดเอาเราจะอยู่อย่างไม่มีอะไรกัดเอาโดยร่างกายก็ดีโดยจิตใจก็ดีจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เรียกว่าเราก็สบายเหมือนกับอยู่กับนิพพานน้อยๆนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่างเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงที่สุดนี่มีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่สรุปความว่าไม่เป็นทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยสบายที่สุดสบายกว่าไปอยู่ในสวรรค์ซะอีกพวกเทวดาในสวรรค์เป็นพวกคนบ้ายึดถือสวรรค์ว่าเป็นตัวตนของตนยึดถือกามารมณ์ว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูนี่มันก็ไม่มีความสุขอะไรหรอกเพราะมันเต็มไปด้วยความยึดถืออยู่ที่นี่ในโลกนี้ดีกว่ามีศาสนามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ศึกษาเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อยู่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่มีอะไรกัดเอาก็สบายอยู่ที่นี่และสบายข้อความที่หน้าหัวมีอยู่ในพระบาลีว่าเมื่อพวกเทวดามันจะตายจะจุตินั้นถามกันว่าจะไปเกิดที่ไหนดีคนนั้นก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้ไปถามจอมเทวดาจอมเทวดาบอกว่าไปเกิดในมนุษย์โลกมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีการประพฤติพรหมจรรย์และเทวดาตนนั้นหรือน่าจะเรียกว่าตัวนั้นดีกว่ามันก็ตัดสินใจที่มาเกิดในมนุษย์โลกเพื่อพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีการประพฤติพรหมจรรย์ในโลกมนุษย์นี่มีการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติแล้วจะเป็นอิสระจะว่างจากการยึดถือแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยขอให้เรามองเห็นว่าชีวิตจะไม่เป็นทุกข์นั่นมันต้องอยู่ด้วยความไม่ยึดถือถ้ามีความยึดถือแล้วจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นจะไปอยู่ในเมืองสวรรค์กามาวจรสวรรค์รูปาวจรอยู่ในพรหมโลกชั้นสูงสุดยึดถือตัวกูยึดถือของกูแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นข้อความในพระบาลีปรากฏชัดอยู่แล้วว่าในพรหมโลกนั่นแหละเป็นที่ยึดถือเก่งกว่าที่ไหนหมดเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่เป็นสุขตามแบบของพรหมยิ่งเป็นสุขมากเท่าไรมันก็ยิ่งยึดถือมากเท่านั้นมันจึงมีคำกล่าวว่าพวกพรหมกลัวตายมากที่สุดยิ่งกว่ามนุษย์เพราะมันยึดถือในความสุขตามแบบพรหมนั้นมากเกินไปเนี่ยดูดีเถอะว่าถ้ายึดถือแล้วแม้ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุดก็ยังเป็นทุกข์และยิ่งเป็นทุกข์อยู่ที่นี่โดยไม่ต้องยึดถือดีกว่าให้ว่างจากความยึดถือให้ปล่อยสิ่งทั้งปวงไว้ตามธรรมชาติไม่ต้องยึดถือมีวิมุตติคือความปล่อยวางเพราะสติปัญญาเห็นว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วมันกัดเอาเราก็จะอยู่เป็นสุขดีกว่านั้นก็คือว่ามนุษย์ทุกคนจะพลอยอยู่กันเป็นสุขถ้าไม่ยึดถือด้วยกิเลสแล้วจะไม่มีการเบียดเบียน
เราจะมีความรักผู้อื่นได้อยู่กันโดยมีหลักการว่าทุกคนเป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขคนเดียวมีหลักการว่าสังคมมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยจะต้องอยู่กันเป็นสุขเป็นสุขเพราะไม่มีใครรุกล้ำสิทธิอะไรกันถ้าต่างคนต่างไม่หมายมั่นไม่ยึดถืออะไรเอามาเป็นตัวกูของกูมันไม่มีตัวกูของกูแล้วมันก็มีความรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะฟังให้ดีนะว่าอัตโนมัตินะถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวกูของกูที่จะยึดถือเห็นแก่ตัวแล้วจิตนั่นจะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติลัทธินี้คือลัทธิที่จะครองโลกให้อยู่กันเป็นผาสุขได้ธรรมะเรียกชื่อลัทธินี้ว่าธรรมิกะสังคมนิยมแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกได้เป็นลัทธิการเมืองสูงสุดยิ่งกว่าลัทธิใดๆในโลกนี้ธรรมิกะแปลว่าประกอบด้วยธรรมสังคมนิยมคือถือประโยชน์ของคนทั้งหมดเป็นใหญ่สังคมนิยมคือถือประโยชน์ของคนทั้งหมดเป็นใหญ่และธรรมิกะประกอบอยู่ด้วยธรรมคำว่าธรรมในที่นี้ก็คือไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดมั่นอะไรเป็นตัวกูของกูมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัติมันก็อยู่กันอย่างเป็นสุขเป็นศาสนาของพระศรีอารยเมตไตรโดยแท้จริงไม่มีใครเห็นแก่ตัวมีแต่การรักผู้อื่นเต็มขนาดและโดยอัตโนมัติหมดปัญหาสมกับที่เรียกว่าศีอารยเมตไตรคือมิตรภาพอันสูงสุดประเสริฐไม่มีมิตรภาพใดจะยิ่งไปกว่านี้เมตไตรแปลว่ามิตรภาพมีมิตรภาพเนื่องอยู่ด้วยมิตรภาพประกอบอยู่ด้วยมิตรภาพนี่เรียกว่าเมตไตรศีก็สง่าราศีอริยะก็ประเสริฐศีอริยเมตไตรประกอบอยู่ในมิตรภาพอันประเสริฐอันสูงสุดเราจะสร้างโลกพระศีอริยเมตไตรได้ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ด้วยความมีจิตว่างไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวกูของกูทุกคนเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอันเดียวกันชีวิตทั้งหมดเป็นอันเดียวกันเพราะไม่มีใครแบ่งแยกมาเป็นตัวกูของกูขอให้พิจารณาดูการมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่มีประโยชน์ตนเองถึงที่สุดมีประโยชน์สากลทั้งโลกทั้งจักรวาลสูงสุดน่าจะเอาอะไรกินกันอีกเล่าถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าแล้วก็มั้งถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าไปแล้วตัวเองก็เป็นสุขเพื่อนมนุษย์เพื่อนมีชีวิตจัดมีชีวิตทั้งหลายก็เป็นสุขมันก็ควรจะพอใจอาตมาเห็นว่าการมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่พอแล้วต้องการมากกว่านั้นก็บ้าถ้าไม่รู้จักเสียเลยก็โง่ขออภัยพูดตรงๆเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องการก็โง่ต้องการมากกว่านั้นก็บ้าพอกันทีขอให้ผู้มีจิตว่างอยู่ด้วยความสุขสวัสดีไม่มีความทุกข์เลยตลอดทุกสิภาราตรีการเทอญ